ต้องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักดังนั้นนะครับกราฟที่เราได้จึงตรงกับทาร์เก็ตกลุ่มที่เราวางเอาไว้ขอบคุณครับครับด้านการออกแบบนะครับตามที่ได้คุยกันไว้เนี่ยโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ติด BTS นะครับเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของเราเนี่ยผมอยากให้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูสะดุดตาคนตั้งแต่แรกเห็นนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าทีมออกแบบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันซึ่งผมได้วางตัวไว้แล้วครับส่วนคุณบัญชามีใครอยู่ในใจไหมครับมีครับผมอยากให้คุณเขียวลองทำโครงการนี้ดูแต่ท่านครับผมรู้ว่าคุณเขียวยังใหม่กับโครงการประเภทนี้ผมก็เลยอยากให้คุณคอยเทรนงานให้เขาฝากด้วยนะครับคุณเกรียงไกรครับท่านทำงานแทบตายสุดท้ายก็จบที่เด็กเส้นสอบมาใช่หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างลูกยากไหมนี่สอบครั้งที่สองแล้วใช่หรือเปล่าใช่ค่ะก็ยากนิดหน่อยอะแม่แต่ว่าวันนี้จอมได้สอบกับกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะมีคนเกาหลี3คนแล้วก็มีคนนึงเป็นแอร์ของ Korean Air ด้วยค่ะสวยมากเลยนะคะจอมว่าจอมสอบไม่ผ่านแน่เลยอะค่ะมีแต่คนสวยๆเก่งๆอะจอมลูกแม่เนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งแน่ว่าผ่านแน่นอนถ้าผ่านนะแม่จอมอ่ะจะเอาเงินมารักษาขาจ่ายแล้วก็จะได้เอามาสร้างบ้านของเราให้เสร็จไวๆไงว่าแต่หมอมาหรือยังอะคะแม่มาแล้วจ้ะแล้วก็ออกไปก่อนที่จอมจะเข้ามานี่แหละหมอเขาจะมาคุยเรื่องผ่าตัดขาจ่ายแม่กลัวว่าจะคุยไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่าให้รอคุณปูหรือแม่แอนก็ต้องรอจอมกลับมาจะดีกว่างั้นเดี๋ยวจอมไปคุยกับหมอก่อนนะแม่จอมไปละขอให้พี่จอมสอบผ่านนะลืมจนได้นะเราเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับแม่เจนครับก้อนหินแต่งชุดเสร็จแล้วครับเจนเอาขนมไปส่งนะคะตัวอะไรเนี่ยน่ารักจังเลยลูกใครก็ไม่รู้อันนี้คุณผลไม้ลุงเช่นเป็นคนชอบหน้ากากให้ก้อนหินด้วยล่ะค
หรอครับแล้วขอบคุณลุงเข้มหรือยังขอบคุณครับบอกเป็นหยังบอกเป็นหยังเดี๋ยวนะคือไอ้แต่งตัวแบบนี้เนี่ยต้องไปแสดงอะไรหน้าห้องบ้างนะเป็นวิชาของอาจารย์จงงามครับก้อนหินต้องไปเล่านิทานกับผู้ปกครองก้อนหินจะเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวครับโอ้ยลูกหมู3ตัวรู้จักอยู่เฮ้ยแล้วคุณน่ะเล่นเป็นอะไรเป็นบ้านดินบ้านไม้หรือว่าบ้านอิฐนะแข็งๆคุณต้องเล่นแถวๆนี้แหละนี่ๆๆๆน้อยไปแล้วอย่างฉันเนี่ยต้องเล่นเป็นหมาป่าวายหมาป่าใจร้ายอ่ะไม่ดีหรอกนะเข้มกับแม่เจนไปซ้อมชุดก่อนครับลุงเข้มเป็นชุดลูกหมูแม่เจนเป็นชุดหมาป่าแม่เจนนี่ไม่ต้องแต่งชุดหรอกไม่ต้องแต่งชุดก็ดุจะแย่อยู่แล้วเนี่ยหมายความว่าไงคุณนี่ไงนี่ไงดุจริงด้วยหมาป่าใจร้ายอ่ะไม่ได้ด้วยอ่ะแล้วไหนอะชุดลูกหมูอะคุณไปเป็นลูกหมูไปอะใส่เข้าไปเลยนะนี่ไงนี่นี่จ้าน้องไอแม็กอ่านข้อสอบดีแล้วใช่ไหมนี่มีอะไรจะบอกรู้เปล่าเวลาไปสอบเนี่ยอย่าลืมพูดเรื่องสอสองดีไปนะแต่ถ้าอยากชีวิตดีอะก็อย่าลืมเรื่องของสองเราพี่รอเล่นนะจ๊ะไม่หายเครียดอ่านดีแล้วใช่ไหมจ๊ะโอ๊ยไอแม็กกำลังนะจ๊ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้โหพี่เข้มจากเสือหนุ่มกลายเป็นลูกหมูไปซะแล้วแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องจ่ายเป็นไงบ้างครับเนี่ยก็มีอาการตอบสนองบ้างจ้ะเออคุณแม่รถจอมนะครับอ๋อเพิ่งออกไปหาหมอค่ะจะคุยเรื่องผ่าตัดขาจ่ายเอาไม่ได้สวนกันเหรอจ๊ะไม่นี่ครับเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมรีบตามไปดีกว่าครับจะได้พาจอมกลับด้วยเลยจ้ะครับอ๋อเดี๋ยวค่ะคุณปูแม่ฝากนิดนึงเป็นเอกสารของจอมอ่ะแม่กลัวว่าเดี๋ยวจอมจะรีบใช้ฝากให้ด้วยจ้ะอ๋อได้ครับคุณแม่เดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับจ้ะครับครับก็ดีเทลก็ตามที่ผมแจ้งมาเลยครับอ๋อแต่ว่าผมอยากให้ทำพรีเซนต์ไหมผมดูก่อนได้ไหมฮะได้ครับยิ่งเร็วก็ยิ่งดีครับครับขอบคุณมากครับรอนานไหมคะเนี่ยไม่นานเลยครับขอโทษนะคะที่ทำให้รออ่ะบังเอิญจอมคุยรายละเอียดกับหมออยู่อะค่ะนี่จอมน่าจะให้ผมเข้าไปฟังด้วยนะเอ๊ะแต่อย่าบอกนะว่าที่นานเนี่ยคุณหมอจีบจอมอยู่อะงั้นผมไม่ยอมนะหมอเป็นผู้หญิงค่ะปู เออคุณแม่จ๋องฝากมานะครับเห็นบอกว่าเป็นแบบบ้านเนี่ย
แบบบ้านเหรอคะจ่องไหมครับวันพรุ่งนี้จ่องว่างไหมครับว่างค่ะมีอะไรเหรอคะคือผมมีเซอร์ไพรส์ให้จ่องมาเซอร์ไพรส์อะไรอะคะถ้าผมบอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิครับเขียวอย่าว่าแสนงมงายนะคือว่าพอดีแสนไปดูดวงมาแล้วหมอดูเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แต่งงานกันภายในอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่แต่งอีกเลยเดือนหน้าแล้วเราจะเตรียมงานทันนะครับนี่ไงนี่เลยเขียวเราก็เลยต้องมาเจอ wedding planner คนนี้ไงเพราะว่าคนนี้นะเขาเป็นแบบ the best เป็นอันดับหนึ่งมือหนึ่งของวงการนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาจัดการให้เราทันแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแสนและนี่ต้องเป็นคุณเขียวค่ะขออนุญาตนะครับยินดีที่ได้พบกันนะครับขอบคุณค่ะอ๋อเชิญนั่งครับเชิญนั่งทำตัวตามสบายนะครับคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านนะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคือขั้นตอนการทำงานของผมเนี่ยนะครับผมจะต้องรู้เรื่องราวคร่าวๆของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักครอบครัวความประทับใจหรือว่ารักแรกพบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถนำไปสู่ธีมของงานได้เอ๊ะคุณแสงกับคุณเขียวมีธีมที่คิดไว้ในใจแล้วมั้ยครับไม่มีครับไม่มีค่ะดูไม่ค่อยเกรงกันเท่าไหร่นะครับใช่กลัวไดรี่ไปฝากที่โรงแรมแล้วก็ดีแล้วไงแสดงว่ามึงเลือกได้แล้วแล้วนี่มึงยังคาใจอะไรอีกครับฮะเขียวอะไรเสียงดังอะไรกันคะกูแค่อยากรู้ว่ามึงพอจะรู้เปล่าว่าคุณจอมเขาอาแดรี่หรือยังนั่นไงสุดท้ายมันก็เตือนมึงแล้วเขียวว่าให้มึงจะทำอะไรมึงตัดสินใจอะไรเนี่ยให้มึงคิดดูให้ดีๆฮะแล้วเป็นไงมึงเลือกที่จะเอาแดรี่ไปคุณจอมแล้วไม่ถามว่าเขาเป็นยังไงสุดท้ายมึงก็ยังตัดใจจากจอมไม่ได้กูแค่อยากรู้ว่าถามให้กูหน่อยดิถามเมียมึงเนี่ยแต่อะไรมาแล้วต้องคุยถามมึงถามเมียมึงเหนียวจ๋าจ๋าคือเหนียวพอจะรู้ไหมอ่ะว่าจอมเขาได้เอกสารเกี่ยวหรือยังอ๋อเหนียวไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าช่วงนี้เห็นแบบจอมเขายุ่งเรื่องจ่ายนะจ่ายจ่ายทำไมครับอ้าวไม่เขียวไม่รู้หรอจ่ายตกบันไดไงตกบันไดแล้วนี่เป็นไรมากไหมครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วแหละปลอดภัยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลครับงั้นไว้เดี๋ยวพี่จะหาเวลาไปเยี่ยมแล้วกันครับพี่เขียวรู้ยังว่าจอมกำลังจะแต่งงานค่ะรู้แล้วครับคุณจอมบอกแล้วว่าหลังสร้างบ้านเสร็จครับจอมเลื่อนแล้วนะคะเป็นเดือนหน้าเดือนหน้าก็ไม่ต้องเสือกถามต่อนะครับว่าทำไมเขาถึงเลื่อนมาเป็นเดือนหน้ามันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตมึงเดือนหน้ามึงก็ต้องแต่งงานกับแสนและจอมก็ต้องแต่งงานกับคุณครูต่างคนต่างเลือกชีวิตตัวเองไปแล้วนั่นเร็วกูกลับแล้วดีกว่าวะกลับแล้วเหมียวครับเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะครับอ๋อโอเคกลับบ้านดีๆนะคะเจอกันครับค่ะบ๊ายบายอ
จอกันเว้ยอยู่แล้วคุณจอมก็มีคุณปูถูกแล้วเว้ยถูกแล้วกลับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงไม่ให้เราเลือกทางใดรักคนมีทุกของต้องทนเก็บมันในใจไม่รู้ทำอย่างไรและชีวิตจะเดินต่อไป